ความจริงไม่ใช่ของขวัญวันรับปริญญาบัณฑิตหนุ่มจบใหม่นักร้องลูกทุ่งชาวปากากยอเจ้าของแชมป์ไมค์ทองคำ6หลังจากที่คว้าแชมป์น้องนันก็กลายเป็นนักร้องขวัญใจมหาชนไปในทันทีสำหรับนันอนันต์อาศัยไพรพนาด้วยความสามารถและลุคที่ซื่อๆใสๆบวกกับสำเนียงการพูดภาษาไทยที่ยังไม่แข็งแรงมากทำให้แฟนคลับหลายคนต่างแห่เทใจและเอ็นดูหนุ่มน้อยคนนี้แบบสุดๆเลยล่ะจ้าไม่ว่าจะไปร้องเพลงที่ไหนก็มักได้รับการต้อนรับอย่างดีแถมยังได้พวงมาลัยแบงค์อีกเพียบน้องนันก็ได้คว้าแชมป์ลูกทุ่งสแควร์ซุปเปอร์โหวตคนแรกของประเทศไทยบนเวทีลูกทุ่งสแควร์เมื่อวันที่7เมษายนณวิกตอรี่พอยต์อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิบรรดาแฟนคลับแม่ยกต่างยกพวงมาลัยแบงค์ที่ทำมาอย่างสวยงามมอบให้น้องนันทั้งหมด7พวงมูลค่ารวมกว่า 300,000 บาทนับเป็นนักร้องลูกทุ่งที่แฟนคลับรักหนักมากจริงๆยินดีกับน้องนันด้วยนะคะขอบคุณแหล่งข่าวทีวีพู.com